สวัสดีครับผมชื่อเติร์ดนะครับเป็นซัพพอร์ตของ DI Distribution นะครับนี่ผมจะแนะนำในส่วนของระบบ OB นะครับหรือบอร์ดคาร์ดนะครับทีนี้อย่างแรกที่จะให้ดูนะครับก็คือว่าในระบบบอร์ดคาร์ดนะครับตัวนี้จะเป็นพาเนลใหม่นะครับที่เพิ่งออกมาเป็น ATEM 1ME Advanced Panel ออกแบบตัวพาเนลใหม่เลยครับทั้งหมดเลยแต่หลักๆก็คือเอามาใช้งานคล้ายๆกับตัวเก่าครับก็คือว่าจะมีส่วนที่ปรับใหม่ก็คือจะมีจอที่เป็นจอ LED ให้เราสามารถมีเมนูฟังก์ชันเราสามารถกดเมนูทีนี้ครับจะมีปุ่มเซตติ้งอะไรพวกนี้ครับคือจริงๆอ่ะตอนนี้คือปรับที่เน็ตเวิร์กก็คือเซตอัพปกติที่เหมือนพาเนลตัวเก่าได้เลยกดเลื่อนนะครับครับค่าต่างหรือเราสามารถพวกตั้งพวกมิกอะครับพวกเลทกันที่เราทรานซิชันครับแล้วก็ทีนี้จะมีในส่วนของsetting ก็สามารถเซตพาเนลได้ว่าจออะไรพวกนี้ครับสว่างเท่าไหร่อะไรยังไงพวกจอตรงนี้หรือจอตัวข้างล่างเนี่ยครับสามารถแอดจัดได้เลยว่าจอสว่างขนาดไหนแล้วแต่ที่เราถนัดครับแล้วก็เหมือนตัวที่แล้วก็คือว่าสามารถสั่ง HyperDeck ที่เราต่อเข้าระบบครับให้สั่งอัดได้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นลูกเล่นแบบว่าน่ารักสามารถตั้งที่ปุ่มได้ครับว่าก็ท่อมี1เป็น input ของอะไรแล้วก็สามารถแต่งสีของบัตทอมได้นะครับจะเป็นสีจางๆให้หน่อยน่ารักดีแล้วก็สีของลาเบลสีสันบันเทิงเลยครับมีอยู่นะครับลาเบลจะเปลี่ยนตามที่เราเลือกเห็นไหมคือจะมีอยู่สีนะครับจะมีอยู่นี้คือไม่มีสีครับแล้วก็สีม่วงสีเงินสีส้มแล้วก็สีเขียวครับครับก็คือเราสามารถแต่งให้ทุกกลุ่มเลยเพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นครับทีนี้ก็คือตัวนี้นะครับก็ขนาดจะประมาณนี้แล้วก็ควบคุมได้กี่ channel 10ครับแล้วก็สามารถกดชิปแล้วก็จะเป็นหน้าที่2ได้แล้วก็ทุกหน้าตรงนี้สามารถตั้งได้หมดเลยว่าจะให้ออกเป็นอะไรอยู่ที่ว่าเดี๋ยวเราไปปรับที่ซอฟต์แวร์ก็ได้หรือว่าปรับตรงนี้ก็ได้ครับว่าจะให้ซอฟต์ที่ออกมาเป็นอะไรอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าอันนี้เป็น input ที่1อยู่เนี่ยครับเราสามารถปรับเป็นคาเมล่า1ได้คาเมล่า2ได้เนี่ยครับหน้าจอจะเปลี่ยนไปที่เราปรับครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะให้ input ไหนอยู่ปุ่มนี้ก็ได้ทีนี้ในส่วนของดาวน์ซินคีย์คีย์ที่จะเอาขึ้นนะครับก็คือฟังก์ชันเหมือนตัวเดิมนะครับก็คือจะเป็นปุ่มนี้ DSL กดเปิดทิ้งได้ครับหรือถ้าเราจะออกอากาศแบบเอาเฉพาะคีย์ไปออกก็ได้เลยเป็นนะครับเป็นดิสคีย์ออโต้จะเป็นทรานซิชันให้ด้วยครับแล้วก็ในส่วนของเสียงตัวนี้ยังปรับไม่ได้ยังต้องปรับซอฟต์แวร์อยู่ครับครับซึ่งจริงๆอ่ะเขามีปุ่มแล้วครับแต่อาจจะต้องรอซอฟต์แวร์มาที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันรออัปเดตเฟิร์มแวร์ใช่ครับอาจจะต้องมีซิกเนเจอร์ของตัวนี้คือจุดเด่นเลยเด่นสุดๆเด่นสุดๆเหรอครับถ้าตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องราคาที่ดำลงมาอ๋อราคาใช่เพราะว่าตัวเก่าอยู่ที่รู้ก็คือประมาณ 200,000 ตัวนี้เหลือประมาณ 90,000 ก็คือราคาจะดำลงมาแล้วก็ 90,000 มันลงมาเฉพาะช่วงนี้หรือว่าทีหลังก็ขึ้นไปอีกไม่ครับลงคือลงมาเลยครับว่าตัวเก่าที่พาเนลตัวเก่าครับเหมือนเขาต้องสั่งพาร์ทมาแต่ละตัวแล้วมาประกอบทำให้ควบคุมราคาไม่ได้แต่ตัวนี้คือเขาผลิตเองนี่เลยใช่เขาเป็นคนผลิตเองอะไรทุกตัวอะไรเงี้ยครับทำให้เขาควบคุมการผลิตได้แล้วก็ราคาให้ต่ำลงมาได้ก็ถ้าตัวนี้ที่ต่างจากตัวเดิมเลยคือที่บอกว่าเป็นจอ LED ครับทีนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ครับที่ตัวใหม่ที่ยังไม่ค่อยได้มีคนใช้เท่าไหร่จะเป็น IP วิดีโอ 12G ครับก็คือรับซอสเข้าเป็น SDI ครับแล้วแปลงสัญญาณวิดีโอให้เป็นสัญญาณดิจิตอลครับแล้วก็คือไปต่อเข้าพวกสวิตช์อะครับที่เป็นเน็ตเวิร์กเราได้ชมตัวอะไรพาเนลเป็น ATEM 1ME Advanced Panel ครับครับซึ่งตัวนี้ต้องใช้คู่กับตัวที่เป็นเมนเฟรมครับก็คือจะเป็นตัวนี้ครับ ATEM จริงๆ
ตอนนี้ครับ2ตัวนี้จะเป็นตัวเก่าอยู่2 ME Board Card Panel ครับซึ่งตัวใหม่จะเป็น4 ME ครับ Board Card Panel ต่างกันยังไงครับ2กับ4เหมือนกันเลยครับแต่แค่ว่าข้างในจะต่างกันที่ว่าจะเป็นเหมือน4 media เอ้ย4 media แล้วก็มีหน้ามี ME 4 ME ครับเอาไม่เป็นไรครับสรุปสั้นๆกันนะครับไม่ต้องละเอียดลึกมันเป็นเหมือนกับว่าเราสามารถมีโปรแกรมได้4โปรแกรมครับที่ออกอากาศอยู่ที่เราจะทำก็คือว่าจริงๆอ่ะตัวนี้ครับคือมันจะมีหน้าโปรแกรมที่สามารถดึงมาแสดงหลายอย่างได้อย่างเช่นตอนจริงๆตัวนี้รับได้16คีย์ซึ่งแต่ละ MP อ่ะได้อยู่ที่4คีย์คือถ้าเกิดตอนเป็นๆอ่ะครับตอนเอฟเฟกต์คุณว่า ME ที่4เราตอนไป4ที่เราสามารถดึง ME ที่4ลงมากับ ME ที่3 ME ที่3ซ้อนอีก4ที่นะครับดึง3ลงมา2 ME ที่2ซ้อนไป4ที่ดึง2ลงมา1ดังนั้นเราซ้อนถึงสุดได้ถึง16ที16โลโก้16ซุปหรือการกินนะครับการกินแบบที่เด็ดอันนี้คือตัวใหม่ซึ่งใช้ประโยชน์ในการแปะแบนเนอร์ของโฆษณาอะไรใช่ได้16ทีแต่ว่าต้องไล่ตั้งแต่ MP ที่4แล้วค่อย3แล้ว2แล้ว1อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆต้องต่อพ่วงกับอะไรอีกตัวนี้ครับจะมีในส่วนของซอสที่เข้ามาด้านหลังจะมีพอร์ตที่เอาไว้ใส่ซอสได้20ซอสครับก็คือเราสามารถต่อกล้องได้20กล้องหรือซอสอะไรก็ได้ที่เป็น SDI อ่ะครับ20ซอสเข้าตัวนี้แล้วด้านหลังจะมีส่วนของหน้าที่เป็นมัลติวิวครับคือหน้าตรงเนี้ยอันนี้เป็นหน้ามัลติวิวที่เราใช้ในการออกอากาศนะครับว่าหน้าตัวที่ซ้ายตัวนี้เป็นหน้าก่อนออกอากาศหรือพรีวิวแล้วหน้าขวาคือหน้าจอที่กำลังออกอากาศอยู่หน้าโปรแกรมครับไปออนแอร์แล้วก็ข้างล่างก็คือเราสามารถจัดการได้เลยว่าเราจะเอาใช่อันนี้เป็นแบบคาเมล่า1ก็ได้คาเมล่า2คาเมล่า3อยู่ที่เราจะทำเลยครับว่าจะเอาซ้อนไหนมาแสดงให้เราดูซึ่งในตัวเมื่อกี้บอก16ใช่ไหม20ฮะ20ซอสครับ20ซอสแล้วจะมีจอเล็กๆ20ซอสไหมไม่ครับจอเล็กๆจะขึ้นอาจจะมีอย่างนี้ครับผมแล้วก็จะเป็น ME 1 ME 2อ๋อหมายถึงสลับใช่ครับเป็นเลเยอร์เพราะสูงสุดทั้งหมดที่20 input แต่16ทีนะครับทีนี้เราทีแต่ละทีเราสามารถดึง input ไหนก็ได้มาเป็นแบ็คกราวด์ใน20 input นั้นแล้วก็โลโก้เราก็มี4โลโก้หรือ4มีเดียแต่ละทีก็สามารถดึงมาได้ในการออกอากาศหรือซ้อนโลโก้ถ้าสมมติมีจอตัวนี้ 2-3 ตัวแล้วก็ให้นี้มันแสดงหมดเลยได้ไหมอันนี้จะแสดงได้แค่มัลติวิว2มัลติวิว1แล้วก็มัลติวิว2ตอนนี้จะต่ออยู่ที่ตัวสมาร์ทวิว 4K นะครับมันจะแสดงได้แค่2มัลติวิวส่วนในมีที่3กับมีที่4อ่ะฮะเราจะดึงรีวิวแล้วก็ดีไซน์เป็นออฟแล้วมันต่ออีกจอนึงได้ใช้งานได้หรือในกรณีที่เกิดสมมติว่าซอสที่เราเข้ามาครับเกิน8ซอสที่โชว์ได้ถ้าเกิดลูกค้ามีในส่วนที่ว่ามีจออีกจอหนึ่งลูกค้าสามารถเซตเอาซีรีส์เป็นหน้าจอของคาเมล่าที่9ก็ได้หรืออะไรเงี้ยครับคือเอาซีรีส์ข้างหลังจะสามารถต่อเพิ่มได้อยู่ที่เราจะหรือเอาพรีวิวกับโปรแกรมแยกออกไปได้ได้ครับคือในส่วนของเอาซีรีส์แยกพรีวิวโปรแกรมง่ายกว่าแยกพรีวิวโปรแกรมดูง่ายกว่าเนี่ยครับเดี๋ยวดูนี้นะครับเดี๋ยวเปิดซอฟต์แวร์ให้ดูว่ามันปรับอะไรได้บ้างทีนี้ในส่วนของที่บอกไปเมื่อกี้คือ auxiliary พอร์ตข้างหลังจะมีพอร์ตที่มันเขียนว่า auxiliary ครับอันนี้คือในหน้าตาของพอร์ตที่สามารถแสดงได้เยอะมากใช่ก็คืออันนี้ครับเป็นที่บอกว่าต่อ SCI ในเข้าจอที่เป็นจอทีวีหรืออะไรก็ได้ที่รับก็ไม่เลยครับว่า auxiliary 1ออกเป็นอะไรเป็นแบงค์เป็นสีดำให้ประเด็กนี่คือที่ผมตั้งไว้เป็นกล้องตัวที่1กล้องตัวที่2กล้องที่3กล้องที่4นะครับคาเมล่าจะถึง20ที่บอกว่า20 input ครับก็คือเราสามารถเซตได้หรือแสดงเป็นคัลเลอร์บาร์เป็นมีเดียหนึ่งที่เราใส่ไว้ครับพวกอย่างเงี้ยโลโก้หรืออะไรเงี้ยใช่ครับทั้งหมดได้6ออกอยู่ที่เราจะจัดการเลยครับว่า6นั้นจะเอาออกเป็นอะไรบ้างครับหรืออย่างที่บอกไปตอนแรกว่ามันจะมีในส่วนของ ME ที่1เนี่ยนะครับ1เนี่ยครับ ME ที่1โปรแกรมครับME ก็คือ ME ที่1ของโปรแกรมก็คือจะเป็นหน้าจอของที่เราออกอากาศหลักครับเป็นหน้าจอตัวนี้ครับครับหรือหน้าจอ ME ที่1ที่เป็นพรีวิวคือตัวนี้ครับแล้วก็ทีนี้ฮะก็คือหลักการเดียวกันเลย ME ที่2มีโปรแกรมกับพรีวิวเหมือนกัน
นี่ยครับจนถึง4เราสามารถต่อจอแล้วเราสามารถซ้อนโลโก้ทีละนิดได้จอใช่สูงสุด4มีเลยครับสุดยอดครับนี่ตัวครอบสุดของมันจริงตอนนี้ครับเป็นช็อกโกแลตเนชั่นนะครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เพิ่งออกมาไม่กี่วันดังนั้นที่ช็อกโกแลตเนชั่นใช้ก็คือเขาจะเป็นเอเทมบอดฮาร์ด 2ME ครับนะครับผมเวอร์ชันตัว 2ME ตัวเนี้ยหลังจากที่แบงค์จิกออกเวอร์ชัน 4ME มานะครับครับจะมีอัปเกรดซอฟต์แวร์ฟรีเป็น 4ME ได้เลยจากตอนแรกได้แค่ 2ME อัปเกรดปุ๊บฟรีนะครับอัปเกรด 4ME เลยซึ่งในกรุงเทพมีใช้อยู่แล้วส่วนพาแนลยังไม่มีเพราะว่าที่เข้ามาปุ๊บพามาออกพาใหญ่เลยนะครับครับน่าภูมิใจไหมครับชาวหัดใหญ่ครับ